สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับอันนี้ครับสมเด็จหลังตาแผ่นดิน2495เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่า2495อีก50ปีอีก50ปีก็จะครบ100ปีแล้วเก่าถึงวัดระฆังแล้วนะครับวันนี้เอาพระสวยพระเก็บดีนะครับ2495สมเด็จหลังตาแผ่นดินที่หลวงปู่นาคได้นำพระสมเด็จวัดระฆังแตกกรุเมื่อปี2474มาบดผสมเพื่อสร้างเป็นพระชุดนี้ขึ้นโดยสมเด็จวัดระฆังชุดนี้ที่หลวงปู่นาคสร้างเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเข้าพิธีเดียวกันกับที่จอมพลเผ่าศรียานนท์ได้สร้างพระสมเด็จขึ้นที่วัดอินทรวิหารนะครับนี่เรามาดูนี่คือเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนี่ยดูการตัดมือนะครับตัดมือทั้ง4ด้านลักษณะของพระหลวงปู่นาคมีการตัดมือทั้ง4ด้านและดูตราแผ่นดินนะครับท่านที่ไม่เคยเห็นตราแผ่นดินแท้ๆเนี่ยท่านดูว่าการกดตราแผ่นดินลงบนหลังพระเนี่ยมันคมมันชัดมันลึกขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระแท้กับพระเรียนแบบเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าท่านได้เห็นร่องรอยของการกดตราแผ่นดินที่ชัดอย่างเงี้ยท่านจะเข้าใจและตำแหน่งของตราแผ่นดินนะครับผมขอบอกเลยว่าแต่ละองค์ตำแหน่งจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนื้อหาของพระสมเด็จวัดระฆังเขามีสูตรตายตัวพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้ดูคราบน้ำว่านที่เขาขับออกมาเนี่ยโอ้โหมาดูองค์ที่2เนี่ยครับท่านลองคิดดูนะครับว่าพระสมเด็จ100ปีที่วันนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงนับหมื่นนะครับแล้วก็หลายหลายหมื่นเมื่อมาเทียบกับสมเด็จหลังตาแผ่นดินซึ่งหน่อเนื้อเชื้อวัดระฆังสูตรการผสมพระสมเด็จก็เป็นสูตรเดียวกันกับที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้สร้างไว้สมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆัง95เนี่ยคือพระสมเด็จที่สร้างในพิธีดีที่สุดนะเป็นราชาเลิศใครแขวนพระสมเด็จชีวิตจะพบแต่ความสูงส่งเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเหนือกว่าผู้อื่นเราทุกคนจึงได้ใฝ่ฝันที่จะมีพระสมเด็จวัดระฆังเอามาแขวนขึ้นคอกันท่านสังเกตดูท่านดูว่าเนื้อจัดขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะพระสมเด็จของเขาเนี่ยใช้สูตรเดิมตำราเดิมที่วัดระฆังสร้างตั้งแต่ยุคที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านยังมีชีวิตอยู่นี่คือเนื้อหาของพระสมเด็จวัดระฆัง95ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถ้าคุณอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ดูพระสมเด็จให้เป็นเริ่มต้นง่ายๆเริ่มจากการมีพระสมเด็จวัดระฆังหลวงปู่นาคปี95เอาเป็นเนื้อต้นแบบเอาเป็นพระองค์ครูเพื่อศึกษาเรียนรู้ดูเนื้อดูตราแผ่นดินตราแผ่นดินนี้ในสมัยก่อนเชื่อว่าตราแผ่นดินเป็นตราที่สามารถป้องกันคุณไสได้12ชาติและเป็นตราที่ใช้ป้องกันโจรป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงท่านที่เคยศึกษาเคยเรียนรู้และเคยติดตามคงจะทราบว่ามีประสบการณ์การที่ตำรวจถูกยิง6นัดแต่ไม่เข้านะครับเพราะว่าพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี้เป็นพระสมเด็จที่อุดมไปด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตาและแคล้วคลาดปลอดภัยป้องพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงใครที่แขวนพระสมเด็จชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมกันกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมเด็จที่เราแขวนนั้นเป็นสมเด็จที่มีพุทธคุณแท้ทันถึงก็นี่แหละคือคำตอบเอาเป็นว่าวันนี้
ผมมีสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก็บดีสภาพเดิมสวยไม่ผ่านการใช้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆในราคาที่สุดประทับใจองค์ละ 3,500 บาทเท่านั้น3องค์ใครสนใจอยากจะได้เอาไปบูชาเอาไปแขวนขึ้นคอติดต่อมาครับ0865639659คนพันเอ็กนิรันดร์วรรณสุขจะหาพระสมเด็จแท้ๆแขวนขึ้นคอทั้งทีเอาแบบนี้สิครับมีประวัติการจัดสร้างผู้สร้างเนื้อหามวลสารกระบวนการกรรมวิธีการสร้างชัดเจนองค์ละ 3,500 บาทใครมาก่อนได้ก่อนนะครับของดีมีน้อยศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นนะครับนี่องค์ที่3เห็นไหมพระสภาพไม่ผ่านใช้เดิมๆคุณดูสิครับว่าตั้งแต่2495วันนี้2565 70ปีแล้วใช่ไหมพระสภาพ70ปียังแหลมแจ่มอย่างเนี้ยจะมีที่ไหนใช่ไหมครับเก็บพระให้ดีเก็บพระสวยครับเก็บพระสวยเอาไว้อวดเอาไว้โชว์ฮะฮะ3องค์เนี่ยสวยคนละแบบแต่ทั้ง3องค์ก็ไม่ผ่านการใช้ทุกวันนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะเจอพระสวยเนี่ยมีแค่ไหนใช่ไหมครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นนักสะสมเพราะฉะนั้นเวลาผมจะเลือกหาเนี่ยผมจะเลือกหาแต่ของสวยๆไว้ใช่ไหมครับและเวลาแบ่งปันก็อยากจะคัดของสวยให้เพื่อนๆไปก่อนลำพังตัวผมเองเนี่ยผมมีพระที่ผ่านการใช้มาแล้วนะแล้วก็แขวนขึ้นคออยู่นะครับตัดสินใจโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยโอเคตอนนี้ก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับผมจะถ่ายภาพให้เพื่อนได้ดูถึงความงดงามในพุทธศิลป์ในเนื้อหาสาระขององค์พระสมเด็จวัดระฆังหลังตาแผ่นดินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระสมเด็จที่ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อกันคุณไสมีไว้เพื่อค้ำยันดวงนะครับไม่ให้ดวงตกเป็นพระที่แขวนและจะบันดาลความยิ่งใหญ่บันดาลโชคลาภทำให้มีชัยชนะเหนือผู้คนนะครับนี่ลักษณะของพระที่ผ่านใช้แล้วคุณดูสิเห็นไหมพระที่ผ่านใช้แล้วเขาก็จะมีการแตกแห้งอย่างเงี้ยเราก็เอาเนื้อหาแบบนี้แหละนะเอาไว้ศึกษาทุกวันนี้เนี่ยเพื่อนๆยังดูพระสมเด็จไม่เป็นยังทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเนื้อหามวลสารสูตรการสร้างพระของวัดระฆังเป็นอย่างไรดังนั้นพระที่เราไปเห็นเนี่ยต่างคนต่างศึกษามาแต่ต่างก็เชื่อในคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ของท่านแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรดังนั้นนี่แหละคือหลักเกณฑ์หลักการที่เพื่อนๆ เนี่ยจะใช้เป็นหลักที่จะยึดแล้วก็ศึกษาเพราะว่าถ้าท่านดูเนื้อของพระสมเด็จได้นะท่านก็จะรู้เลยว่าวัดระฆังเนี่ยมีเนื้อหาแบบนี้แบบนี้แล้วอายุ70ปีเป็นอย่างนี้อายุ90ปีจะเป็นยังไงอายุ100ปียังไงถ้าเนื้อพระที่เขาลึกกว่านี้มีความลึกลับซับซ้อนมีความเก่ากว่านี้ท่านก็จะรู้ได้โดยอัตโนมัติเลยว่ามันคือพระจากการสร้างของสูตรวัดระฆังใช่ไหมครับนี่เทียบกันเลยระหว่างพระที่ไม่ใช้กับพระที่ใช้เห็นไหมพระที่ใช้แล้วเราก็จะเห็นนะแต่พระไม่ใช้เนี่ยเรามันใหม่อ่ะมันดูใหม่อ่ะแต่ว่ามันสวยใช่ไหมครับก็อย่าลืมนะครับองค์ละ 3,500 บาทสำหรับพระใหม่ๆที่ไม่ผ่านการใช้เลยเก็บดีเก็บสวย0865639659นิรันดร์วรรณสุขนิรันดร์คนพันเอ็กขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ